ศิลปะต่างอย่างทางอาชีพควรเร่งรีบเรียนรู้ชูศักดิ์ศรีมีบางคนจนอับกลับมั่งมีฉลาดดีมีศิลหากินพอขอยอหัตถาวันทากราบน้อมต่างดวงดอกซ่อมมาทุบบุพผาตัวข้าม่อนน้อยกราบไหว้ทูลสาไตรรัตนาสามดวงเก้าเงาไหว้เจ้าสังฆะครูบาอาจารย์ตนกองวัดงามสั่งสอนม่อนข้าสั่งสอนม่อนข้าขอนอบน้อมในกุลพระรัตนตรัยอันมีกุลพระพุทธกุลพระธรรมกุลพระสงฆ์คุณรัตนะแก้วเจ้าทั้งสามประการเป็นสรณะเป็นที่พึ่งแก่พุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทชาวพุทธเฮาท่านทั้งหลายขอยอมือสิบนิ้วถวายความเคารพมายังครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระครูบาสังฆะพระสังฆาธิการพระสงฆ์ทุกรูปทุกตนขอความสุขความเจริญในธรรมขอจงมีแก่ศรัทธาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทนศีลนักบุญเด็กละอ่อนเยาวชนนักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจในทางธรรมทุกท่านโอกาสในลำดับต่อไปนี้ก็จะได้นำทุกท่านเข้าสู่รายการธรรมะของต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแม่ขจารโมเดิร์นเรดิโอ FM 94.50 เมกะเฮิรตซ์ทดลองประกอบกิจการในประเภทกิจการทางธุรกิจออกอากาศณอาคารเล็กที่103หมู่ที่6บ้านสันมนะตำบลแม่เจดีอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายจะได้นำทุกท่านเข้าสู่รายการธรรมะบันเทิงใจของทางสถานีในช่วงตอนเย็นวันนี้ลิงสัญญาณไปที่ 98.75 เมกะเฮิรตซ์วัดห้วยตองซักเรดิโออำเภอจอมตองจังหวัดเชียงใหม่และบางครั้งนั้นก็จะได้ลิงก์สัญญาณไปยังสถานีที่ได้รับลิงก์จากทางวัดห้วยตองซักไปของในเครือข่ายของคลื่นสีขาววัดไฟเห็น104เป็นต้นเนาะศรัทธาญาติโยมทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการธรรมะซึ่งตอนเย็นนี้ก็เป็นรายการธรรมะบันเทิงใจจัดโดยตนตัวตมภาพพระครูปลัดณัฐพงศ์ทิตวุฒสิริเจ้าอาวาสวัดดอนจันทร์ตำบลเวียงกาหลงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายก็จะได้มาจัดรายการทุกๆวันจันทร์และวันอังคารตั้งแต่เวลา 18:10 น.จนถึงเวลา 20:00 น.ในรายการธรรมะการบรรยายธรรมเพื่อกับสถาญาติโยมได้สดับหับฟังได้ข้อคิดนำไปคบคิดพิจารณานำก้อนใกล้เอาเนื้อหาหลักธรรมและความรู้เตตบาภาพนั้นได้นำหลักธรรมหรือข้อคิดต่างๆมาบรรยายเพื่อกับสถาญาติโยมเฮาอัตมาภาพก็ได้เริ่มต้นโดยบทกลอนบทหนึ่งขึ้นต้นว่าศิลปะต่างอย่างต่างอาชีพควรเร่งรีบเรียนรู้ชูศักดิ์ศรีมีบางคนจนอับกับบ่มีฉลาดดีมีศิลหากินปอคนว่าคนเฮาจะปลูกบ่ม่วงเนาะศรัทธาญาติโยมจะอิ่มจะโรยก็อยู่ที่ผลของมันช่วงแรกที่ปลูกก็มีลำต้นมีกิ่งมีใบเนาะก็เป็นเพียงระยะเตรียมตัวเพื่อที่เฮานั้นจะได้หวังผลก็เช่นเดียวกันศรัทธาญาติโยมความหู้กูอย่างหรือการมันห่ำมันเฮียนมันฝึกฝนพัฒนาตนเพื่อเป็นพระหูสูตรฝึกตนเพื่อได้คงแก่การศึกษาเรียนรู้ที่เฮานั้นมีอยู่ก็เป็นเพียงการเตรียมตัวขั้นหนึ่งเท่านั้นจะช่วยเฮือเฮาได้ในชีวิตประจำวันของเฮาจริงๆก็ต่อเมื่อเฮามีศิลปะสามารถนำออกมาใช้ได้อย่างดีทั้งนี้ศิลปะคือสิ่งที่แสดงออกถึงความงดงามมีความสุนทรีเหตุใดอัตมภาพถึงได้กล่าวในเรื่องของศิลปะเพราะการมีศิลปะนั้นถือว่าจัดเป็นหนทางแห่งความก้าวหน้า
หนึ่งในหลักมงคลชีวิต38ประการซึ่งก็ตรงกับหลักมงคลในการฝึกฝนพัฒนาตนตามหลักมงคลที่8การรอบรู้ในศิลปะเมื่อเฮามีความรู้เหมือนเฮาได้ฝึกเฮาได้ยินได้ฟังมามากเฮาได้สดับมาจากคำสั่งคำสอนของครูบาอาจารย์เฮาได้ฝึกฝนฝึกอ่านตลอดถึงศึกษาในน้ำธรรมคำสอนได้ห่ำได้เฮียนสิ่งเหล่านี้ก็เป็นวิชาความรู้ติดตัวแต่เฮาจะได้นำไปจริงๆก็คือนำความรู้นั้นไปใช้อย่างมีศิลปะคือรู้จักวิธีหรือช่องทางติจะได้จ่วยเฮาจริงๆในการพัฒนาตนอันนี้เป็นห้องว่าการมีศิลปะสถาญาติโยมเพราะเหตุใดเพราะมันสะท้อนออกถึงความเจริญก้าวหน้าของเฮาและเกาะตลอดถึงบอกว่าจะเป็นความก้าวหน้าในระดับชุมชนสังคมประเทศชาติบ้านเมืองของเฮาต่างมีอารยธรรมเกิดจากการฝึกฝนพัฒนาอยู่เรื่อยๆวันนี้อาตมาภาพก็จึงจะยิบยกเอาเรื่องของการมีศิลปะซึ่งก็เข้ากับยุคเข้ากับสถานการณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมเฮาณบัดเดี๋ยวนี้ซึ่งทั้งโซเชียลทั้งข่าวสารบ้านเมืองที่ให้ความสำคัญกับศิลปะวัฒนธรรมไทยของเฮาบางทีก็ถูกไปก๊อปปี้ก็คือได้ลอกเลียนแบบไปบางคนอาจจะมองว่ามันเป็นศิลปะร่วมสมัยก็จริงอยู่ในบางส่วนบางมุมอันใดเป็นศิลปะวัฒนธรรมไทยอันใดเป็นศิลปะที่เราได้นำมาหรือเราจะพอจะได้ว่าอันใดเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมของเราฉะนั้นแล้วเมื่อเราได้ศึกษาได้เรียนรู้ก็จะมีความภูมิใจในเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของบรรพบุรุษไทยเราตลอดถึงในเรื่องของคำสั่งสอนนั้นสำคัญเช่นสุภาษิตคำสอนก็ถือว่าเป็นวัฒนธรรมที่จับต้องมาได้อันนั้นวัฒนธรรมมันแบ่งเป็นออกสองประเภทสภาที่จับต้องได้และจับต้องมาได้ที่จับต้องได้ก็เหมือนกับสิ่งปลูกสร้างต่างๆหน้าเครื่องแต่งกายเครื่องหนุ่งห่มอาหารการกินที่อยู่อาศัยอันนี้มันหู้ได้หรอกว่าโอ้อันนี้เป็นของคนเมืองลูกอันนี้เป็นผักกลางเนอะอันนี้เป็นผักใต้เนอะตลอดถึงการแสดงออกทางศิลปะวัฒนธรรมว่าจะเป็นถ้าผักใต้มันก็จะมีหนังตะลุงอย่างผักเหนือฟ้อนเล็บนี่เนาะฟ้อนเจิงกาตกประภาพกาหลายสิ่งหลายอย่างถ้าเป็นหมอลำลำเซอร์นี่แบบไปทางอีสานคือมันบ่งบอกเอกลักษณ์อัตลักษณ์ได้ชัดเจนของภูมิภาคต่างๆบางทีเขาก็มีการร่วมรับวัฒนธรรมกันมาเพราะเหตุใดเพราะส่วนใหญ่ในเอเชียอาคาเนเขานี่นับถือพระพุทธศาสนาตีรับมาจากประเทศอินเดียซึ่งเป็นต้นกำเนิดแห่งพระพุทธศาสนาของเขานี่ถือว่าเป็นวัฒนธรรมร่วมแต่ว่าชาติใดจะนำสิ่งเหล่านี้ให้เกิดความคุ้มค่าเกิดความเป็นเอกลักษณ์ก็นำเกี่ยวกับความเชื่อนำเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติเอามาปรับปรุงพัฒนาให้เป็นเอกลักษณ์ของตัวเก่าให้โดดเด่นและเป็นตีต้องหูต้องตาของต่างชาติหรือว่าคนในชาติเกิดความภูมิใจสิ่งนี้นี่เองสถาญาติโยมจะได้มาอู้จะมาคุยกันในเรื่องนี้ตีจะพอจะยิบยกอธิบายให้กับสถาเพื่อจะเข้าใจคำว่าการมีศิลปะมันสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับสังคมเฮาได้มากแค่ไหนนะก่อนอื่นนั้นก่อนที่เราจะเข้าสู่รายการธรรมะบันเทิงใจในเนื้อหาสำคัญเนื้อหาสาระอาตมาภาพฝากประชาสัมพันธ์ไปเน้อโดยเฉพาะเบียงป่าเป่าเฮาถือว่าสถาญาติโยมเฮาเป็นพุทธศาสนิกชนนะอาตมาภาพก็จึงฝากบอกบุญหรือว่าได้ประชาสัมพันธ์จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่เปิ่นจะมีโครงการเดินธุดงค์ธรรมยาตราประจำปี2566พื้นที่อำเภอเวียงป่าเป้าเฮาน่ะเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงไฮเฮาเปิ่นก็จะได้มีการเดินธรรมยาตราระหว่างวันที่1ถึงวันที่10กุมภาพันธ์
2566โดยศูนย์พระบัณฑิตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงก็จะมีกิจกรรมโครงการของพระบัณฑิตหรือว่านิสิตนักศึกษาจะได้เดินธรรมยาตราก็คือเดินธุดงค์นี่เนาะถ้าระวังวันที่1ถึงวันที่10เดินกันเป็นกลุ่มเป็นคณะอันนี้ก็ฝากประชาสัมพันธ์อันนี้ทุกเจ้าแต่หน่อมจะทุกเจ้าปอมนะเจ้าคะถ้าหันนี่นะเพิ่นมากันเป็นหมู่เพิ่นจะเน้นไปที่พื้นที่ราบสูงจะไปพักสถานที่พักในแต่ละวันนั่นก็คืนวันที่1กุมภาพันธ์น่ะบ้านห้วยต่งปางิ้วอำเภอเวียงขวาเป่าเฮาเปิ้นจะไปพักที่หั่นข้างแรมกันหั่นบ้านห้วยต่งวันที่1วันที่2กุมภาพันธ์บ้านหินลาดนอกบ้านโป่งอำเภอเวียงขวาเป่าวันที่3กุมภาพันธ์บ้านหินลาดในอันนี้บ้านโป่งวันที่4กุมภาพันธ์บ้านห้วยไม้เดืออำเภอเวียงตำบลเวียงอำเภอเวียงป่าเป้าวันที่5นี้บ้านแม่ปูนล่างวันที่5บ้านแม่ปูนล่างตำบลเวียงอำเภอเวียงป่าเป้าวันที่6กุมภาพันธ์บ้านโป่งนกตำบลสันสลีอำเภอเวียงป่าเป้าวันที่7กุมภาพันธ์บ้านห้วยไร่สันสลีเวียงป่าเป้าวันที่8บ้านห้วยงูสันสลีเวียงป่าเป้าและวันที่9บ้านแม่ปูนน้อยสันสลีเวียงป่าเป้าวันที่10ก็เดินทางกลับจบภารกิจกิจกรรมโครงการเดินธุดงค์ธรรมยาตราประจำปี2566พื้นที่อำเภอเวียงป่าเป้าตามอาตมาภาพได้ประชาสัมพันธ์ดังตารางเดียวก็จะได้นำตารางนั้นโพสใน Facebook แห่งกรรมหนึ่งของอาตมาภาพตีรายการธรรมะบันเทิงใจตีคอมเมนต์เนาะหากว่าศรัทธาญาติโยมสนใจตีจะไปไหว้ไปซาเขาไหว้เขาสั่นอาหารแห้งน้ำปานะอย่างก็ตามก็การเดินธุดงค์เนาะสถาปัจจัย4นี่สำคัญเปิดจะเป็นโครงการเกี่ยวกับโดยศูนย์พระบัณฑิตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่ราบสูงเป็นเน้นในสิ่งเหล่านี้เนาะเป็นกิจกรรมเป็นโครงการการเดินธุดงค์ธรรมยาตราของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่ของเราและเป็นยังเปิดรับสมัครเลยเนอะชาติญาติโยมมีลูกมีหลานที่จะไปห่ำไปเฮียนไปห่ำไปเฮียนตีมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่ก็ไปติดต่อสอบถามได้ตีวัดสวนดอกและก็ตีปงกลุ่มดอยสะเก็ดเปิดจะมีสาขาหลายสาขาอย่างดอยสะเก็ดนี่เปิดมาเปิดที่นี่นี่ก็จะมีสาขารัฐศาสตร์เนาะสาขารัฐศาสตร์มีทั้งภาคปกติและภาคพิเศษเสาร์อาทิตย์นะอันนี้เหมาะสำหรับคนที่ทำการทำงานตัวเสาร์อาทิตย์อาจจะไปเฮียนอาจจะไปเฮียนเป็นการบักฮอดเนาะการเฮียนไปห้ามไปเฮียนกันเนาะปริญญาตรีโทเอกเป็นมีครบเนาะสถาญาติโยมมีครบเลยเกาะเฮียนมีศักดิ์มีสิทธิ์ในปริญญาทุกประการสถาฝากประชาสัมพันธ์บอกบุญกับลูกกับหลานหรือสถานาบุญเฮาจะไปเฮียนก็อาตมาภาพก็ขึ้นรายละเอียดเอาไว้ตัวนะสำหรับสถาญาติโยมใช้ให้ลูกให้หลานหรือว่าตัวสถาเองตีมีวุฒิบ่6หรือวัดเทียบเท่าไปหำเรียนศึกษาเรียนทั้งทางโลกและมีวิชาทางธรรมตวยก็จะได้นำความรู้นั้นไปต่อยอดในหน้าที่อาชีพการงานหรือว่าจุดประสงค์ของทุกท่านที่จะได้ความรู้เปิดรับบรรพชิตและบุคคลทั่วไปตวยถึงผู้เจ้าพระนายเฮาและก็ตลอดถึงสถาเจ้าบ้านเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกภาคปกติและภาคสมทบก็มีหลายๆสาขาหลักสูตรด้วยกันว่าพุทธศาสตร์บัณฑิตหลักสูตรคารุศาสตร์บัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิตปริญญาโทก็จะเปิดหลักสูตรพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตปริญญาเอกก็มีหลักสูตรพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตก็ขอ
ฝากประชาสัมพันธ์เอกละอ่อนเยาวชนติเทียบมีวุฒิเทียบเท่าม.6 หรือม.6 ก็ไปสมัครเรียนกันได้ด้วยเหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานตัวหรือว่าจะเป็นข้าราชการตีทางการท้องถิ่นท้องที่ก็เหมาะขนาดเลยแต่กับการศึกษาเราเรียนเพราะว่ามีวิชามีสาขารัฐศาสตร์ตัวเนาะฝากประชาสัมพันธ์ตัวกับทุกท่านทุกคนตัวช่วยกันเนาะพระพุทธศาสนาเขาจะเจริญก้าวหน้าก็มีการเผยแพร่หลักธรรมและการศึกษาความรู้สร้างศาสนาทายาทร่วมกันสาธาญาติโยมทางนั้นทางนี้เนาะก็อุ้ยแม่อุ้ยลุงป้าน้าอาสาธาเฮาตั้งหลายแบบกี่วันมานี่เฮาก็หันข่าวตั้งโทรทัศน์ตั้งสื่อต่างๆก็มีการพาดหัวข่าวเกี่ยวกับนะในเรื่องของการส่งนักกีฬาไปต่างประเทศไปแข่งขันกีฬาซีเกมส์ที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม2566เป็นการแข่งขันกีฬาเออแล้วมันเกี่ยวอย่างกันรู้เจ้าเอาเรื่องนี้มาว่ามันเกี่ยวสถาญาติโยมฟังเนอร์เพราะว่าจะได้เพราะว่าถ้าประเทศไหนเป็นเจ้าภาพก็สามารถบรรจุกีฬาพื้นบ้านหรือว่าตีนชนชาตินั้นนี้เนี่ยเอาเข้าบรรจุในการแข่งขันแต่ว่าปีนี้จัดที่ประเทศกัมพูชาบังเอิญว่าทุกชาติอาเซียนเนี่ยก็ไปร่วมกีฬาแข่งขันซีเกมส์ที่ประเทศกัมพูชาที่จะจัดขึ้นโดยแต่ละประเทศก็ส่งนักกีฬาไปแต่ปรากฏว่าปีนี้นะต่างประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาปีนี้ก็จัดปีแรกที่จะเอาบรรจุกีฬาคุณอย่างนั้นเปิ้นฮ้องว่าคุณคแมหรือว่ามวยคเขมรซึ่งเปิ้นก็เปิ้นว่าอ้างซีดเป็นว่าเป็นศิลปะที่นำมาจากบรรพบุรุษที่ถ่ายทอดมาจากศิลปะนครวัดแต่ว่าเปิ้นบัดใจบ่มีมวยไทยของเฮาบรรจุเข้าเลยทั้งที่มวยไทยของเฮาน่ะเป็นกีฬาระดับโลกมีสมาพันธ์มีสมาคมกีฬานักมวยแห่งประเทศแห่งชาติต่างๆนั่นนะแต่บ่ได้บรรจุเปิ้นบรรจุเอากุลคำแม่ของเปิ้นอย่างเดียวแต่ก็มีความคิดกันว่าเอ้าแล้วก็เป็นกีฬาติใหม่ๆแล้วก็บ่ฮู้กติกาอย่างสักอย่างมันเป็นอย่างใดกําลังบรรจุอยู่แล้วเฮาจะไปฮู้ไปฮับไปทราบอย่างใดน่ะนี่น่ะก็เพิ่นมีการจัดประชุมแจ้งแต่ละประเทศว่าโอ้มันเป็นอีหยังอีหยังอีหยังอีเนอทั้งนั้นทั้งนี้ปรากฏว่ากติกาเหมือนมวยไทยเฮาเปียบและไทยเฮาโดยเฉพาะประชาชนทั่วไปทุกเพจทุกวัยก็กระหน่ำกันในโซเชียลในเฟซในไลน์ลงข่าววิจารณ์เกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันว่ามันก๊อปปี้ของไทยเฮาไปอ่ะไปก่ออีกนะบางส่วนหลายส่วนด้วยกติกาเนี่ยเหมือนของประเทศไทยเฮาเป๊ะเลยบ่มีการแตกต่างกันเลยอ้าวแล้วอย่างนี้ทำไมอ่ะประเทศไทยก็กล่าวว่าจะบัดส่งนะได้ตีข่าวตีออกนี่จะแบบส่งมวยแบบส่งนักกีฬาแข่งขันประเภทนี้กัมพูชาเพิ่นก็บ่ได้ง้ออีเนาะก็มีกี่ชาติก็แข่งกันไปแต่ขอเพิ่น4ชาติขึ้นไปแถมอย่างนั้นก็เป็นกีฬาใหม่ๆนักกีฬาต่างๆก็บ่เคยตวยอันเจ้าภาพก็จะได้เปรียบในส่วนนี้ในจุดนี้ถามว่าสถาญาติโยมเหตุการณ์ตีคนในประเทศไทยเฮาประชาชนเฮาเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมตีคิดว่าส่วนหนึ่งนั้นได้แสดงความเห็นว่านั้นลอกเรียนวัฒนธรรมของเฮาไปโดยเฉพาะเรื่องมวยไทยเนี่ยเฮามีมาก่อนทำไมเบิดบรรจุทำไมใจคำว่ากุลคแมเข้ามาตวยซึ่งเป็นมวยคเมรมวยดึกดำบรรพ์มวยโบราณอย่างเปิ้นน่ะซึ่งเป็นมวยพื้นบ้านก็ยังว่าเป็นที่ประจักษ์ฮู้จักกันนักแต่ต่อใดเตื่อนะแล้วทำไมต้องบรรจุอย่างตัวเองก็หันว่ามันบอกควรเนี่ยก็ตังเปิ่นก็บอกว่าเอออันนี้นะเกิดมาจากรูปปั้นติดๆนครวัดนะเกิดตีเปิ่นสลักเอาไว้นะท่วงท่าอย่างต่างๆแต่ปรากฏว่าเวลาเล่นจริงๆเนี่ยบ่เหมือนมวยไทยก็มีแต่บางท่าก็กรอบมวยไทยอันนี้ตั้งท่าตั้งเปลือกมานั่นก็เสร็จอย่างต่างๆโลโก้รูปภาพที่โปรโมทปรากฏว่าเป็นนักกีฬาไทยเฮาเป็นของคนไทยเฮาติเกยประดิษฐ์คิดค้นมาก่อนเอาไปปรับเปลี่ยนปรับปรุงเห็นหน่อยแต่งสีแต่งอักษรเป็นโลโก้เปิดทําให้มีการวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยหันก็สถาญาติโยมเป็นอย่างไรวัฒนธรรมสําคัญแค่ไหน
วัฒนธรรมมันหมายถึงความดีงามความเจริญในชีวิตมนุษย์ก็คือเป็นการที่มีการวิวัฒนาการมีการปรับปรุงการพัฒนาบางทีเฮามองเห็นมุมนึงก็คือเป็นวัฒนธรรมร่วมแต่วัฒนธรรมร่วมมันก็มีขอบเขตของมันอยู่ศิลปะวัฒนธรรมร่วมหรือว่าคำว่าศิลปะร่วมสมัยหมายถึงว่าเช่นเขาได้รับอิทธิพลความเชื่อทางศาสนาตามภูมิปัญญาหรือว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆภายในภูมิประเทศหรือประเทศนั้นๆที่มีอยู่และมีการเกิดการประพฤติปฏิบัติมีแบบมีแผนวัฒนธรรมจะต้องมีแบบแผนที่ชัดเจนตัวใจว่าอ้างลอยๆว่าอันนี้เป็นของเขาอันนั้นเป็นของเขาเป็นของไทยอันนั้นเป็นของพม่าอันนั้นเป็นของเขมรมันต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนโดยแบบเพียงแปลว่าเป็นรูปสลักต่ออันก็ยังแบบเพียงพอเถอะถามว่าคนต่างๆเหล่านั้นในประเทศน่ะรู้จักก่อนะแล้วคนต่างชาติที่เพิ่นเข้ามาในแต่ละประเทศเพิ่นได้ซึมซาบออกไปก่อนหรือว่าจู่ๆกำลังหันเนี่ยเฮ้ยกูเถื่อบ่หันมีบ่เดียวนี้จะได้ประดิษฐ์คิดค้นสร้างขึ้นมากันเองเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันตรงนี้แต่คำว่าวัฒนธรรมรวมก็คือเอาความเชื่ออย่างต่างๆมาปรับปรุงมีการเลียนแบบกันแต่บ่ฮู้เหมือนกันเป๊ะบ่เก่าก็มีการปรับปรุงแบบว่าฮู้เป็นเอกลักษณ์ของตัวเก่าเช่นอย่างภาคเหนือการฟ้อนอีเนาะการปูจาส่วนมากศิลปะวัฒนธรรมเราเนี่ยเขาก็ได้รับจากความเชื่อทั้งศาสนาว่าฮินดูพุทธคริสต์อิสลามเอาเข้ามาแต่ว่ามีการปฏิบัติแบบแผนหรือกติกาการขั้นตอนมันก็แตกต่างกันออกไปการฟ้อนมีท่วงท่าต่างๆที่แตกต่างกันขนาดซอมันเฮาอ่ะชาท้าอยากยมมีซอสัปปะซอลองงานวะซอสติงซออย่างก็ปั๊บเปลี่ยนตามยุคสมัยทั้งนั้นเขาก็จะได้หันว่าวัฒนธรรมคือความดีงามความเจริญอารยธรรมของมนุษย์เฮาโดยเฉพาะถ้าท้องถิ่นหรือว่าประเทศใดๆย่อมเป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์มันจะตึ้งเหมือนกันเนาะมันก็มีเสน่ห์คนละแบบแต่จะเคลมเอาว่าเป็นของชาตินั้นๆบ่ได้เนาะมันต้องมีการพิสูจน์ตัวใจว่าจู่ๆอู้มาลอยๆบัดเดี๋ยวนี้ทำอยากจะเพื่อเป็นหลักฐานเป็นหยังก็ไปลงในรับเธออยู่ในโกองค์กรนี่รับรององค์กรนั้นรับรองเป็นเจ้าอี้ไปเหี้ยณปัจจุบันนี่เอาทำให้ต้องเปิดรับรองนะแต่รับรองนี่ก็ประโยชน์ก็คือว่าทำให้เกิดความภูมิใจนะรับรองว่าเออมันเป็นศิลปะของชาตินี่นะอย่างบ้านเขาก็จะยกเอาสงกรานต์เห็นละเนาะขมิ้นเปิ้นเอาคุณขมิ้นว่ะเปิ้นลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะสาธาทวงท่าปรากฏว่าบางอย่างก็เหมือนมวยไทยเขาเนี่ยแต่ถ้าเล่นจริงๆนี่บ่เหมือนเนาะเสน่ห์เหมือนมันไปค่ายกันมาได้ฮะมันไปเหมือนไปค่ายกันแล้วก็จุดประติเป็นติวิภาควิจารณ์ก็หาว่าหาว่ามวยไทยเฮาไปก๊อปของเพิ่นมาครับจริงๆมวยไทยเอกลักษณ์ของเฮามีมาแต่เดิมละสมัยพระเจ้าเสืออย่างมาละถึงวิชาป้องกันตัวการต่อสู้เพิ่นเป็นที่ห้องมวยยังพระพุทธศาสนาพูดอ่ะจะเข้มเอาว่าเป็นของอันนั้นอันนี้บ่ได้ถ้าเป็นวัฒนธรรมที่จับต้องบ่ได้แต่พระพุทธองค์นั่นคือซักคือความเท่าเทียมกันหมดเนาะในหลักธรรมคำสอนอยู่ที่มนุษย์เจว่าอันนั้นของเฮาจริงอ่ะแต่เพิ่นมีโอกาสที่จะได้พัฒนาศิลปะวัฒนธรรมเหล่านี้ออกเลยบ่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูเลยหากว่าเฮาจะเพียงแต่ว่าของเฮาอีหยังก็ของเฮาแต่ว่าแหมกรณีนึงนั่นใครก็ตึงก็ปี่เฮาไปมันได้แล้วก็ประเป็นการประสมความอย่างยิ่งนะที่จะมาอ้างว่าอันนั้นมาจากของเปิ่นเนี่ยประเทศไทยเขาก็มียอมเขาก็เอาสงการเห็นอย่างก็ Thailand Tradition สงการเฟสติวัลอย่างนั้นเนี่ยเพิ่นจะเอาบรรจุเอาสงการเพราะว่าปีใหม่เนี่ยตึงของล้านนาเฮาตวยถือว่าเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ก็มาจากความเชื่อทางฮินดูเลยพูดไปผสมผสานกันไปก็เนี่ยเอามาเฮาหัดมาแล้วก็เอามาผสมกับวิถีพูดเฮาไงเอามาผสมกับวิถีพูดเกิดเป็นศิลปะวัฒนธรรมมีการส่งน้ำพระมีการสาดน้ำรดน้ำเนี่ยครับก็รูปแบบก็ต่างกันเนาะเป็นเอกลักษณ์ฝรั่งเหมือนกับตึงฮู้ต่างชาติก็ตึงฮู้ว่าอันใดเด่นพม่าเพิ่นก็มีเหมือนกันพิธีส่งน้ำอย่างก็สงกรานต์น่ะลาวเพิ่นก็มีหมดน่ะแต่ว่าเอกลักษณ์แต่ละท้องถิ่นมันต่างกันจะต้องบรรจุไว้ตัวว่าอันนี้สงกรานต์ของในไทยเนอะมาได้มีข้อแตกต่างกับนั่นอย่างไรจุดประสงค์มันก็เหมือนกันนะ
จุดประสงค์เนาะยังกับมวยที่เขามาเดียวกันนี่ก็คือวิชาป้องกันตัวเหมือนกันนั่นแหละและก็แห่งยันก็ใครเด่นอิ่มเลยสรุปติมุดตุงม้วนได้แห่งกันเพราะมีผลต่อการท่องเที่ยวตั้งเศรษฐกิจและสังคมตัวและความภูมิใจเลยมีความขัดแย้งเนี่ยก็สถาญาติโยมตีเปิดมาเอวพอปุ่มได้เอาตึกนี่เหรอเอาตึกงามๆเหมือนอย่างงามๆหลู่กันเหรอไปเอาศิลปะวัฒนธรรมมวลสถาพ่อเป็นตัวชูเป็นแสดงถึงเอกลักษณ์ของเฮาอะความภูมิใจอะเวลามีเทศกาลอย่างต่างๆเม็ดเงินก็จะเข้าประเทศพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศเพราะมันวัฒนธรรมเหล่านี้แม้ถึงมันว่าบางอย่างมันจับต้องมาได้แต่มันสามารถขายตัวของมันได้ของไทยการแสดงออกการต่างๆนักดึงดูดนักท่องเที่ยวแม้แต่เวียดนามมันก็ออกมาชมว่าเอวในมีความสุขกับตึ้งต่อประเทศไทยแฮมย่างประเทศไทยเฮาโดยกรุงเทพนี่เนาะก็ถือว่าจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันดับต้นๆของโลกนะที่มีความปลอดภัยและนักท่องเที่ยวมาเอวนักที่สุดประเทศไทยคือแบบมาแบบสบายๆอาหารการกินก็เพียบพร้อมตีพักตีกินตีนอนเล่นก้าวหุ่นจะไปชมพระอาทิตย์ก้าจะไปปอทะเลหมอกก้าจะไปเอียงงานก้าชาติจะไปสัมผัสอากาศหนาวจะไปแอดเวนเจอร์จะไปห้อยโหนโหนสลิงอย่างก็แล้วแต่คุณจบในประเทศไทยเกิดในไทยนี่หมดนั่นแหละจึงมีความสำคัญของเรื่องของศิลปะนะศิลปะคืออย่างศิลปะคือการแสดงออกดีๆงามมันก็คล้ายๆวัฒนธรรมแหละเมื่อศิลปะมันแสดงออกมาละเกิดได้มีคุณค่าแล้วก็มีความสร้างสรรค์ถึงจะเป็นศิลปะนั้นเกิดขึ้นเกิดความพยายามตัวแล้วก็ในความหมายของศิลปะต้องมีความสุนทรีแบบไปเบียดเบียนไผมีความสุขกับสิ่งที่ทำอาจจะฟ้อนจะล้ำจะแสดงจะก็ช่างห้างแปลงอะไรอย่างต่างๆเนี่ยหรือไม่อาหารการกินเนี่ยก็มีความเพลิดเพลินมีคุณค่าตัวทั้งอาหารโภชนาการจึงเป็นรวมกันเป็นวัฒนธรรมความดีงามความเจริญของมนุษย์เป็นเลยกลายเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวิทยาการเมื่อความหูตัวด้านความเชื่อตัวด้านศาสนาถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปยังรุ่นหนึ่งและต้นฉบับอาจจะมีการพัฒนาตัวเพื่อเพื่อทันกับยุคสมัยเป็นวิธีของบุคคลในสังคมที่สังสมเลือกสรรปรับปรุงแก้ไขพัฒนาอยู่ตลอดมาทำแบบมีการตายตัวเพื่อเหมาะกับสภาพแวดล้อมรักษาเพื่อเจริญงอกงามแล้วก็การอยู่รวมของสังคมวัฒนธรรมมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงปรับปรุงสร้างสรรค์โดยสืบทอดมรดกวัฒนธรรมจากอดีตจากรุ่นสู่รุ่นและเผยแพร่ส่งต่อกันอันนี้เป็นมรดกศิลปะวัฒนธรรมของเราจึงขวัญเฮอคนขาของศิลปะวัฒนธรรมเอาไว้สถาญาติโยมเขาจึงจะได้มาอู้เรื่องนี่แหละการรอบรู้ในศิลปะและเขาจะสร้างความภูมิใจและเข้าใจและเนาะสามารถปรับปรุงเอาศิลปะเพื่อเขาเป็นคนที่มีศิลปะบอกว่าจะเป็นศิลปะในการดำเนินชีวิตวิถีชีวิตของเขาก็เป็นศิลปะได้เหมือนกันบ่เหมือนกันมีความแตกต่างบางคนเป็นโปก้าแม่คล้ายเนาะไปกัดไปรีเป็นก็เป็นวิถีชีวิตอะก็เป็นศิลปะทางการอยู่ร่วมกันของคนเนาะได้มาอู้พนักสมบัติของสิ่งเหล่านี้จึงจัดอยู่ในลักมงคลที่8 10ปัญจเอตมังคละมุตมังการมีศิลปะเป็นมงคลอย่างยิ่งครับแล้วก็คุณสมบัติเหล่านี้นะครับมีไว้ในตัวก็คือว่าหนึ่งมีศรัทธาในความงดงามของสิ่งต่างๆมีความชอบมีความเลื่อมใสศรัทธาในสิ่งในความงามเหล่านั้นนะครับในข้อที่2คือมันสังเกตและก็พิจารณาข้อที่3มีความประณีตอารมณ์และศรัทธาในความงดงามของภาพต้องยิบต้องเลยนะครับต้องมีอารมณ์กับมันด้วยถ้าบามีอารมณ์กับมันนั่นแหละแฟนขับมือครับยังใบสีเนาะการแปลงกระทงเนาะแปลงกระทงบ้านเฮาใบตองนักเอี่ยก็ประดิษฐ์กระทงจากใบตองนี่เนาะแม่นครับแต่เดี๋ยวก็มีการเปลี่ยนแปลงเพราะนะก็มีการเปลี่ยนแปลงเพราะเหตุใดเพราะว่าการย่อยสลายของแม่น้ำแต่ก่อนนี่คนลอยก็มันก็บ่ป้อนนักยังบ่เดียวอ่ะบ่เดียวถึงนักท่องเที่ยวถึงหยังพัดลอยกันนั่งหน้าก็เต็มมาทําให้น้ําเราเสียจึงมีโครงการของกระทรวงวัฒนธรรมที่บอกว่ากระทง1อันต่อ1ครอบครัวพยายามส่งเสริมให้ลดการแต่งกระทงให้น้อยลงแต่ว่าเฮายัง
เขาจัดงานอยู่ตามปกติเพื่อระลึกถึงคุณของแม่น้ำเพื่อตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วทำไมเขาต้องไปทำลายแม่น้ำตัวเองนะครับบัดเดียวเพื่อนแจ้งเหมือนขนมปังเอาลอยได้3นาทีหายแซ่บแล้วครับตายกินหมดแล้วหันก็ว่าถ้าทำมีการเปลี่ยนแปลงก็เนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงตามยุคตามสมัยเพราะคนมันนักเข้าอ่ะจะเอาเวทตองเอาต้นกล้วยอะไรอย่างแต่ก็คงติจะมีการห้ำเฮียนว่าอยู่มีการแข่งกันแข่งขันเกิดความต่อยอดเพื่อมันสูญหายก็ร้อยกันตามปกตินั่นแหละแล้วก็มีการพัฒนาฝีมือจากกระทงก็เป็นมีใบสีตัวเนาะติลักษณะคล้ายๆกับน้ำมาประยุกต์น้ำมาสามารถน้ำมาประยุกต์ใช้ได้กระทงเล็กกระทงใหญ่ครับใบสีห้องควันยังห้องควันวัฒนธรรมจึงมีตายตัวยังครับใบสีนี่แต่ละภาคห้องจะเหมือนกันเนาะครับแต่ว่าจุดมุ่งหมายเดียวกันก็คือเฮียเข้าขนนั่นแหละทำอย่างหนึ่งก็เข้ากับปูจ๋าหรือเป็นของสิ่งหนึ่งของสูงที่เอาไว้สื่อกับผู้แทนเนี่ยแทนเทวบุตรเทวดาอย่างเป็นต้นตอนเนี้ยไว้ห้องขวัญก้าอย่างก้าเวลาสืบหัวราชตายเนี่ยครับนะครับในคุณสมบัติข้อที่4ก็คือเป็นคนสุขุมมีความคิดสร้างสรรค์อยู่เสมอคือเนี่ยอย่างใดมันสร้างสรรค์ให้มันงามเนี่ยใดให้มันออกมาดีโดยความคิดของเขาเนี่ยครับยืดเอาของเปิดเป็นรักห้องแล้วก็เอาความคิดของตัวเขานี่มาประยุกต์เพิ่มมันงานยิ่งขึ้นไปจะเอาเป็นเหมือนปีก่อนๆที่แล้วมานี่ก็พอได้ก็ต้องคิดคนเดียวเหี่ยวห้องเพิ่มมันออกมางามกว่าเดิมดีกว่าเดิมตัวบ่ใช่แค่งานที่ประณีตประน้อยฝีมืออย่างการเพียงแต่ลื่นเลิงอย่างเดียวครับแต่มีผลขันงานฝึกฝนฝีมือของเขาตัวก็ยังดีในการทำอย่างต่างๆการทำงานก็งานท่านงานนี้งานที่เขาถนัดตัวนะครับก็ถือว่าวัฒนธรรมศิลปะวัฒนธรรมก็ถือว่าเป็นรากฐานความเป็นเอกลักษณ์ของชาตินั่นเนาะเพราะว่าบางทีนั่นคำว่าวัฒนธรรมร่วมมันก็ต้องเข้าใจในคำว่าร่วมในที่นี้หมายถึงอย่างเช่นร่วมสมัยอาจจะแปลความได้อยู่3อย่างด้วยกันความหมายอย่างแรกคือศิลปะที่พัฒนาสร้างขึ้นใหม่ในยุคเดียวกันแล้วก็เกิดการเกิดขึ้นในปัจจุบันแล้วก็มีวัฒนธรรมเป็นรากฐานสำคัญในการคิดสร้างสรรค์อันนี้ที่เกิดในปัจจุบันประการที่2คือศิลปะร่วมสมัยแบบ1ก็คือศิลปะที่สร้างขึ้นใหม่โดยมีกระบวนการแนวคิดของสังคมวัฒนธรรมปัจจุบันเป็นพื้นฐานและต่อมาคือศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยหมายถึงศิลปะที่สร้างขึ้นใหม่เพื่อรับใช้สังคมในปัจจุบันที่เกิดจากความคิดและประยุกต์อย่างบูรณาการสอดคล้องสัมพันธ์ส่งผลต่อกันและกันระหว่างศิลปะกับคำว่าวัฒนธรรมจึงมีความสอดคล้องกันวัฒนธรรมบางทีอาจจะดูแล้วมันโดยรวมเนาะคำว่าศิลปะคือมันจะอยู่ในวิถีชีวิตศิลปะจะอยู่ในการดำเนินชีวิตบอกว่าการประพฤติธรรมะตามหลักธรรมคันลองคลองธรรมการไหว้พระฮับศีลไปวัดไปวาศิลปะการใช้ชีวิตการอู้การจ๋าในเรื่องอาหารเกี่ยวกับบ้านจองหอเฮือนบ้านทรงไทยเรือนไทยบ้านตูบมงคากลางหน้ากลางตรงอันนี้เป็นศิลปะทั้งหมดความเป็นอยู่ของมนุษย์อาหารการกินการแต่งกายที่สะท้อนวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นนั้นๆแต่โดยรวมนั้นเป็นห้องว่าวัฒนธรรมก็มันเกิดความเจริญความเปลี่ยนแปลงขนาดไหนก็ต้องไปในทางที่ดีด้วยนะแล้วก็สร้างสรรค์ด้วยนะครับนะต้องดีตัวดีงามตัวแล้วก็มีแบบแผนตัวอันนี้ก็สะท้อนเนื้อหาหลายๆอย่างทำให้คนเกิดความตระหนักความหวงแหนในศิลปะวัฒนธรรมแต่อย่าเพียงแต่ลมปากคิดว่าช่วยกันอนุรักษ์ช่วยกันรักษาแต่ในขณะเดียวกันเขาก็พยายามหวงแหนขณะหวงแต่เขาไม่ได้ส่งเสริมไม่ได้รับการฟื้นฟูหรือว่ามีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมในศิลปะวัฒนธรรมในการส่งเสริมสนับสนุนและก็ต่อยอดถือว่าเขาได้มีส่วนช่วยเหลือในการเป็นพลเมืองของชาติด้วยมันบัดใจหน้าที่แต่เป็นสิ่งที่ควรทำอย่างยิ่งได้สืบถอดเจตนารมณ์ของบรรพบุรุษเราด้วยยังควักสวยแต่งสวยนี่ก็บางทีละเอกละออนกับบัดจางนะการแต่งสวยเอาใกล้ปีใหม่นี่มันจะตัดต่อจ่อตัดตุงกันแล้วหรอ
เดี๋ยวอาทิตย์หน้าแม่ครูจะมาสอนที่วัดบ้านเฮาเดี๋ยวแม่ธนวรรณจะมาสอนแต่งตุงเมืองตุงเมืองที่วัดสัปดาห์หน้าเสาร์อาทิตย์จะมาสอนตัวที่วัดบ้านเฮาทีนี้ว่าตอนจันทร์ปีใหม่เมืองเฮานี่ก็จะจัดเฮืออีใหญ่กว่าปีแล้วในการอัญเชิญพระสิงห์ของวัดเฮาอัญเชิญพระสิงห์ลงมาเอกลักษณ์เนาะเอามาสวยงามแล้วก็อันเชิญหลอบหมู่บ้านเพื่อความเปิดสิริมงคลปีนี้พระเจ้าเฮาได้แอวละปีแล้วก็ได้แอวโควิดเกินหน้าวัดอ๋อปีแล้วออกเดียวปีแล้วได้ออกครับปีแล้วได้ออกเนาะสงฆ์งามกาวิหารปีนี้สถานการณ์โควิดต้นลงละเมษาพญาวันก็จะสงฆ์งามเนี่ยสถานการณ์สงฆ์งามพระก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่แสดงออกถึงความเคารพเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและมีแบบแผนมีขั้นตอนในการปฏิบัติเช่นวันพญาวันเอาพระเจ้าออกสงน้ำเนี่ยของเขานี่วันที่16เนาะ16ออกสงน้ำบริเวณหมู่บ้านรอบหมู่บ้านหรือว่าท่านใดจะมาร่วมก็เหมือนกับเขาออกพระประจำสำคัญของวัดนั้นวัดนี้เนี่ยออกมาสงน้ำเพื่อสักการะบูชาขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลในปีใหม่เมืองเฮาก็เป็นเอกลักษณ์อะแสดงถึงวัฒนธรรมการแสดงออกของคนว่ามีการพฤติกรรมอย่างใดต่อความเชื่อต่อศาสนาและก็แสดงออกถึงพฤติกรรมของคนในสังคมในชุมชนว่ามีส่วนรวมมากแค่ไหนและเอกละอ่อนได้เข้าใจก่อมีส่วนรวมก่อไว้กังคนเหรอปีใหม่เมืองมีส่วนมาผลประกอบอาชีพอย่างเกิดภาคการภาคงานก่อนไหนๆก็เป็นวันหยุดราชการมันก็หยุดให้ตัวแล้วเมื่อหยุดแล้วก็เป็นวันครอบครัวพ่อแม่ปู่ย่าตายายลูกหลานมาเอ่ยบ้านเอ่ยจองไปร่วมกันหดเก้าดำหัวขอพรผู้ใหญ่เข้าวัดเข้าวาปล่อยนกปล่อยป่านกไปปล่อยนกจอกในสถาเดียดกินข้าวแบบปล่อยเป็นธรรมชาติสถาวัดละสงสารของมันแม่นครับกำไรกับไห้กับมันกำไรกับมันสัตว์โลกช่อมเป็นไปตามกรรมห้ามต้องไปปักอย่างนักแต่ว่าเพียงแต่ทำใจของเขาเพื่อของสายบริสุทธิ์บาดจมบาดดาบาดเบียดเบียนบาดลังแก้ไผอันนี้มันเป็นแบบแผนแล้วหรอเปลี่ยนระเบียบเลยก็สะท้อนถึงอย่างก็สะท้อนถึงวัฒนธรรมอารยธรรมความเจริญก้าวหน้าสิ่งที่งอกงามความดีอันนี้มันได้มันไม่ได้แตกต่างมันไม่ได้ยากเนี่ยตรงไหนเข้ามาวัฒนธรรมคือการแสดงออกและตลอดถึงพฤติกรรมการกินการอยู่ของคนเฮานี่เองซะค่ะทําเฮอแม้ว่าเกิดความหักความหวงแหนใครจะว่าไปเคมเอาว่าอันนั้นเป็นของเปิ่นเขาไปก็บ่ได้เนาะครับพอมันสะท้อนออกหลายอย่างบัดเดียวนี้กําแหลกเป็นเคมกีฬาของละบัดเดียวนี้แต่งชุดเตียวนักมวยอ่ะเอาหกกาคุดเอาไว้วางขาเดียวอ่ะคุดประเทศไทยถือว่าเป็นของสูงนะเป็นสัญลักษณ์โลโก้แบบทำหนังสือตั้งราชการตัวแล้วก็ตั้งเป็นของสูงตัวอีตัวเนาะเป็นของสูงถ้ากาคุดมากกว่าเข้าใจกันอยู่ในประเทศไทยเขาทิ้งไว้ในฐานะที่เข้าใจแต่ประเทศเพื่อนบ้านเราเป็นจีอีครับเป็นจีอีกาคุดนี่ตีเปิดออกมาใจในส่วนอันนี้ถือว่านอกราชอาณาจักรเนาะถ้าเป็นถ้าสมมติถ้าเป็นคนไทยทำอ่ะถ้าเรื่องของกฎหมายถ้าในประเทศไทยสมมติเป็นคนไทยแล้วไปทำที่ญี่ปุ่นถือว่าเป็นการทำแบบกระทบต่อความมั่นคงของประเทศเลยก็ว่าได้เนาะนอกราชอาณาจักรเองมาดูว่าสามารถเอาคิดทางกฎหมายได้เนาะเนาะในคดีอาญาตัวถือว่าส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศแต่นี่ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยจะพอหว่าหน่วยงานไหนจะออกมาพร้อมสักฮะติดตามเขาเนอะติดตามข่าวสารเขาจะได้ความพูดหลายอย่างเลยแล้วก็ฟังธรรมะไปด้วยฟังบรรยายพยายามเพื่อสอดคล้องกับเหตุการณ์สถานการณ์ปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นว่าเขาควรจะสามัคคีกับคนในชาติของมูเฮาด้วยกันได้แล้วนะว่าเดี๋ยวนี้มันเกินอย่างขึ้นถ้าเขาเนี่ยสามัคคีกันเพียงแต่จะมาทะเลาะกันถ้าสุดท้ายมาสมมติเปิ่นจะเคลมเอาอย่างเกินอย่างขึ้นหมู่เฮากับป้ากันไปวิพากษ์วิจารณ์นั้นเฮาควรมาจุ่ยกันหันหน้ากันบ่แบ่งฟักแบ่งฝ่ายสามัคคีกันความคิดความเห็นต่างกันได้แต่บ่แต่สามัคคีดีกว่าอันนี้คือสิ่งสำคัญติทำให้คนไทยเฮาเนี่ย
มีทิศทางมีมนุษยสัมพันธ์ร่วมกันอยู่ด้วยกันถ้าก็มีความหันต่างกันถ้ามีความเห็นแบบยอมรับความแตกต่างกันแล้วอาชีพต่างๆมันเกิดขึ้นเองได้อ่ะก็มีอาชีพเดียวอ่ะแล้วมนุษย์จะไปกินหยังใครจะมาสอนหนังสือใครจะแยกเข้าเฮากินอาชีพมันสำคัญเสมออย่าตีความทนาความสามารถยอมรับความแตกต่างทางความคิดแต่อย่าคิดเบียดเบียนมาหรอกครับนะบ่เบียดเบียนไผถึงเวลาละที่หมู่เฮาศรัทธาญาติโยมเนาะในฐานะที่เฮาเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นชาวพุทธก็รู้รักสามัคคีเฮามีธรรมะเฮานับถือพระพุทธศาสนาและทุกคนทุกท่านก็นับถือคำสอนศาสนาของตัวเก่าตัวบ่ว่าพุทธคริสต์อิสลามพราหมณ์ฮินดูซิกเราเนี่ยก็มีแบบแผนปฏิบัติในการทำคุณงามความดีอยู่ละบ่เพียงแต่ทำประโยชน์เพื่อตัวเก่าแล้วก็ต่อคนอื่นๆตัวก็ถือว่าเป็นหลักของทุกศาสนาที่พึงจะมีแล้วก็นำหลักธรรมคำสอนเราเนี่ยเอามาช่วยกันนะช่วยกันสร้างสรรค์สังคมเพื่อมันดีขึ้นสร้างศิลปะวัฒนธรรมร่วมกันสมมติว่ายังศาสนาพูดเฮาเองบางทีวิถีชีวิตของคนเมืองหรือว่าในท้องถิ่นอื่นก็นำมีวิถีชีวิตของพราหมณ์ฮินดูเข้ามาตัวเองก็มีเนาะบอกว่าการห้องความเราเนี่ยก็มาปรับเปลี่ยนเพื่อเป็นแบบแผนยังไปเพื่อนี้สวดอะสวดมาติกาสวดชกวัตถุเจ้าห้าตนสี่ตนเนี่ยก็มีกันเป็นห้องแบบบูรณาการหรือปฏิรูปเอาลักษณ์ของที่อื่นมาแล้วก็เอามาปรับเฮอมันสอดคล้องกันในจึงเป็นศาสนาพิธีเกิดขึ้นยังเข้าวัสาเดิมทีอะของพราหมณ์เพิ่นก็มีเข้าวัสาคืออยู่จำของเปิ่นอยู่จำของเปิ่นน่ะเด็ดหน้าปีใดปีหนึ่งหน้าฝนเนาะเพิ่นก็จะพักกันยึดกันแบบเดียวกับเอลแต่พุทธเฮาเดิมทียังมีแต่มันเกิดเหตุต่างๆขึ้นมาพระพุทธองค์ก็ทรงบัญญัติจะเอาเหมือนเปิ่นก็บ่เหมือนเก่าเอามาปรับปรุงปฏิรูปเอาปฏิรูปเพื่อเป็นหลักของพุทธเฮาเพื่อมันเหมาะสมว่าเออแต่เนาะครับพระเจ้าพระเนนเวลาหน้าฝนไปชอบไปหย่ำรัดคณะไปเผยแผ่ศาสนาในช่วงนี้เห็นการจะบอกเหมาะเห็นอย่างนี้เวลาเจ้าบ้านเจ้าจองได้ผลผลิตมาผลมาต้านกันเข้าต้านกันน้ำก็มีคนอยู่คนฮับควรจะฮักจังภาษาจะเหมือนสมัยเดียวเนาะกรุงติงโถละเอาพระเจ้าอยู่ไหนอยู่วัดก่อนวันที่นั่นวันที่นี่ว่างก่อยนะมันง่ายมันเหมือนตะกอนแต่ก่อนบอกว่าจะเป็นพระเจ้าพิมพิสารอนาถาบินที่แก้เศรษฐีว่ะมาดานมาอย่างโอ้ตัวเจ้าเหลือน้อยเดียวเนี่ยยังพระเจ้าพิมพิพระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลหรอกสถานขันเข้าจะทำบุญตักบาตรก็พบกับโกศลบาตรตัวเจ้าถึง500วันแรก2วัน3วันประมาณต่อมาตัวเจ้ามีกับพระอานนท์อย่างประมาณน่ะก็เป็นเหตุนี้นี่เองเข้าว่าเป็นบอกเกยตอนนี้พระสงฆ์ปีและเป็นส่วนมากก็เป็นเราสักยะเนาะบักเกยครับเมืองราชครึกอย่างนักต่อใดตีความเป็นไปเป็นมาของมิถุนทพะเนี่ยนั่นแหละตีพระเจ้าประสิทธิโกศลก็ต้องหาพระญาติฝ่ายสักยะวงศ์มาแต่งงานอีกแล้วเนาะพระญาติฝ่ายนั้นมันเกยกันกับพระเจ้าอีกอะก็เป็นปฐมเหตุเป็นอย่างไรไล่อันหลายอย่างอันนี้ก็จะได้สภาก็คงจะได้ยินได้ฟังมาของละมิถุนทพะนำมาสู่ความร่วมสลายของตระกูลสักยะแล้วก็กลุ่มของแควมคตเลยครับนั่นแหละสักการโอ้ตอนนี้ก็เวลา 18:58 นาทีอาตมาภาพก็ขอพักเบรกและการไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนาะเดี๋ยวครึ่งที่2ช่อง2เวลา 19:30 นาทีฮอปปี้มาฟังกันต่อรายการธรรมะบันเทิงใจพักเบรกรายการไว้เพียงเท่านี้เนาะก็จะได้รับสายหน้าใหม่ในช่องที่2ตัวเบอร์โทรศัพท์0963458026 0963458026พร้อมกับรับสายหน้าใหม่และบรรยายธรรมในช่วงที่2นั้นนิดหน่อยก็ขอเจริญพรเนอะ